เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อมวลมนุษย์เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าฟรีในวันอาสาฬหบูชาโดยมีการทำบุญณพุทธมหาวิหารมหาวชิรธรรมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน28คู่เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า28พระองค์เปิดให้ทำบุญณพระธาตุบางพวนฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรบทพระปริตต่างๆจากนั้นประกอบพิธีเวียนเทียนณมหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาลเชิญสักการะหลวงพ่อโตพระพุทธศรีสันเพชรคาตยานตักบาตรเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ไหว้พระธาตุประจำปีสำหรับวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกณฑัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดก่อนพุทธศักราช45ปีทั้งนี้พระธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนาการแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกณฑัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาต่อมาพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทตามลำดับภายในเมืองโบราณสมุทรปราการมีเนื้อที่กว่า800ไร่และสถาปัตยกรรมภายในกว่า120แห่งนักท่องเที่ยวต้องการเที่ยวชมในเมืองโบราณมีรถรางบริการฟรีรับส่งไปยังบริเวณจุดจัดงานวันอาสาฬหบูชาทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน